เราไปดูกันบ้างนะคะทางจังหวัดสงขลาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดพลาซ่าคุมเข้มราคาในช่วงของใกล้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะเราไปดูสำหรับราคาในปีนี้กันเลยค่ะที่ตลาดสดพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทางจังหวัดสงขลานำโดยนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์กิติกรเจนไพบูลย์ปศุสัตว์จังหวัดสงขลานางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะนายณัฐชัยวรสุทธ์ด่านกักกันสัตว์สงขลาเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบนะคะในเรื่องของราคาหมูไข่ไก่นะคะพร้อมกับไก่สดด้วยก็คือไม่ให้ขายเกินราคาที่กำหนดนั่นเองค่ะพร้อมทั้งตักเตือนให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้ารวมทั้งคุมเข้มราคาสินค้าใกล้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะทางด้านพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะคุณฉัตรสุดาชุมแสงก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและการแสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนของทางร้านค่ะหากขายเกินราคาที่กำหนดสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายที่กำหนดเลยก็คือปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีโครงการหมูพาณิชย์ช่วยประชาชนซึ่งในจังหวัดสงขลามีที่จำหน่ายอยู่7จุดด้วยกันนะคะอำเภอเมือง2จุดอำเภอนาหม่อมนะคะ1จุดอำเภอรัตภูมิ1จุดอำเภอสะทิ้งพระ1จุดอำเภอคลองหอยโข่ง1จุดและอำเภอหาดใหญ่1จุดค่ะโดยจำหน่ายเนื้อหมูนะคะหรือว่าหมูเนื้อแดงนี่ราคากิโลกรัมละ150บาทจุดละ50กิโลกรัมอีกทั้งนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตึงราคาไว้ขอความร่วมมือห้างโมเดิร์นเทรดนะคะโดยจำหน่ายไก่ตัวละ60ถึง65บาทน่องติดสะโพกค่ะกิโลกรัมละ60ถึง65บาทเช่นเดียวกันอกกิโลกรัมละ70ถึง75บาทขณะที่ทางด้านนางสาวขวัญจิตชูมินะคะแม่ค้าแผงหมูตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายย่อยจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่ะโดยปริมาณการซื้อแต่ละครั้งลดลงตอนนี้เกือบ 70% เลยก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดูแลนะคะโดยหน้าฟาร์มให้เหตุผลว่าปริมาณเนื้อหมูไม่เพียงพอจึงต้องขึ้นราคาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางพาณิชย์จังหวัดสงขลาแล้วก็แม่ค้าแผงหมูของตลาดสดพลาซ่ากันค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กำชับให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะลงมาดูการปิดป้ายแสดงราคานะคะแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้านะคะขายไม่เกินราคาที่ปิดป้ายไว้แล้วก็ขายไม่สูงเกินราคาที่สมควรนะคะเพราะว่าถ้าราคาสูงเกินสมควรเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะในจังหวัดสงขลาของเราก็มีดำเนินโครงการนี้อยู่นะคะซึ่งมีอยู่7จุดขายอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนมกราต้นเดือนธันวามาแล้วนะคะมาจนสิ้นสุดวันที่31มกราเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะติดกับตุ๊จีนพอดี7จุดนี้มีในอำเภอเมืองสงขลา2จุดนะคะมีที่หาดใหญ่1จุดนาหม่อม1จุดรัตภูมิ1จุดคลองหอยโข่ง1จุดแล้วก็สะทิ้งพระ1จุดนะคะส่วนในเรื่องไก่อะค่ะเมื่อวานทางท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ได้มีการตรึงราคาไว้นะคะโดยให้ทางห้างโมเดิร์นเทรดนะคะบิ๊กซีโลตัสแล้วก็แมคโครนะคะขายไก่นะคะไก่ทั้งตัวนะคะอยู่ที่60ถึง65นะคะส่วนน่องติดสะโพกอะค่ะอยู่ที่60ถึง65น่องไม่ติดสะโพก65ถึง70ส่วนอกค่ะอยู่ที่70ถึง75นะคะตรงนี้ค่ะทางระดับข้างบนน่ะนะคะทางกรมค้าภายในอะค่ะเขาได้ขอความร่วมมือไปยังห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆแล้วนะคะว่าให้ช่วยตึงราคานี้ไว้ก่อนนะคะประมาณ6เดือนค่ะใช่ค่ะแล้วหมูหน้าฟาร์มเนี่ยนะคะก็จากที่พี่อ่านข่าวที่ทางท่านจุรินทร์ประชุมกันเมื่อวานกกร.นะคะให้ตึงราคาอยู่ที่100ถึง110บาทค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่จากพี่สอบถามนะคะในตลาดเนี่ยค่ะหมูหน้าฟาร์มก็อยู่ที่103ถึง110บาทก็อยู่ที่ราคานี้ค่ะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตึงราคาไว้เนี่ยค่ะคือลูกค้าลดลงลูกค้าลดลงแม่ค้าขายข้าวแกงอะไรเขาก็หยุดไปหลายเจ้านะที่มาซื้ออยู่นั้นเพราะว่าเขาขึ้นราคาลูกค้าไม่ได้เขาก็เลยยอมหยุดแต่ลูกค้าลดลงมาลดลงเหลือเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงบ้างประมาณ 70% ลดลงจากเดิมพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอ่ะที่ว่าลดลง
เขาไม่มาเขามาซื้อน้อยลงอ่ะจากคนละโลหรือว่าครึ่งโลเขาก็ซื้อแค่50 บาท70 บาทอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำกินแค่พอมื้อก็ให้ราคาหมูหน้าฟาร์มลงอ่ะค่ะถ้าราคาหมูลงเราลงได้ลูกค้าก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ค่ะไม่เคยเจอขอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับกระทรวงพาณิชย์ที่มีโครงการหมูพาณิชย์ช่วยประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลามีจำหน่ายอยู่7 จุดอำเภอเมือง2 จุดครับอำเภอนาม่อม1 จุดรัตภูมิ1 จุดสถิงพระ1 จุดคลองหอยโข่ง1 จุดอำเภอหาดใหญ่1 จุดนะครับก็ใครอยู่ตรงไหนไปหาซื้อได้นะครับโดยหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150 บาทเท่านั้นครับมีจำนวนจำกัดในแต่ละวันนะคะ